การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสก171อนุรุทธะอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการชนิแลอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวและจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการชนิแลอนุรุทธะอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้าอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสกนั้นระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการชะนี้แหละ